เปิดสถิติและประวัติมาโน่โพลกิ้งจุดดีจุดด้อยในการรับงานทีมชาติไทยก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับมาโน่โพลกิ้งครับเป็นชาวบราซิลปัจจุบันอายุ45ปีเริ่มงานโค้ชด้วยการเป็นผู้ช่วยของวินนี่วินฟรีดเชฟเฟอร์อดีตกุนซือทีมชาติไทยชาวเยอรมนีตั้งแต่ปี2008ครับในการทำงานร่วมกันที่สโมสรเอาไอเอฟซีที่อาบูดาบีและทำงานร่วมกันต่อครับที่เอฟซีบากูที่อาเซอร์ไบจานนะครับก่อนที่มาโน่ครับจะตามวินนี่มาเป็นผู้ช่วยกุนซือทีมชาติไทยในปี2011ถึง2013ต่อด้วยการทำงานในสโมสรในไทยก็คือทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับตอนนั้นทำงานคนเดียวแล้วในการแข่งขันไทยลีกครับโดยเว็บไซต์ Transfer Market ระบุว่ามาโน่คุมทีมอาร์มี่ครับตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2012ทำงานไป32นัดครับชนะ13เสมอ9แพ้10จากนั้นมาโน่ครับมาคุมทีมสุพรรณบุรี FC ครับในเดือนมกราคมปี2014โดยผลงาน12นัดครับชนะ5เสมอ3แพ้4ครับแต่ที่เป็นภาพจำที่สุดคือการคุมทัพ True Bangkok United ถึง6ปีครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2014ถึงเดือนตุลาคมปี2020มาโน่คุมทีมไป198นัดพาทีมชนะ114นัดเสมอ40นัดแพ้44นัดนะครับผลงานดีที่สุดคือการพาแข้งเทพครับได้รองแชมป์ไทยลีกในปี2016และ2018แล้วรองแชมป์ FA Cup ในปี2017ก่อนที่จะประกาศลาออกในเดือนตุลาคมปี2020ครับและไปรับงานคุมทีมวีลีกเวียดนามนะครับก็คือการทำงานกับสโมสรโฮจิมินห์ซิตี้ก่อนที่ลีกเวียดนามจะตัดจบการแข่งขันไปนะครับมาโน่เคยคุมทีมชาติด้วยนะครับมาโน่โพกกิ้งครับเคยเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน22ปีมาแล้วในรายการชิงแชมป์เอเชีย2013รอบคัดเลือกที่ประเทศลาวนะครับโดยทีมชุดนั้นครับมีผู้เล่นอาทิเจชนาทิพย์สงกสินปกเกล้านันทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับอดิศักดิ์ไกรสอนนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมรวมถึงสารัตน์อยู่เย็นนะครับผลงานในรายการนั้นครับไทยอยู่สายเดียวกับเกาหลีเหนือจีนลาวเจ้าภาพนะครับกัมพูชาและฮ่องกงโดยไทยเตะ5นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะคู่แข่งที่ต้องคาดว่าต้องชนะอยู่แล้วก็คือกัมพูชาและฮ่องกงนะครับก่อนที่จะแพ้เกาหลีเหนือ2ต่อ4และเสมอจีน1ต่อ1แต่ที่ผลงานดูแล้วไม่น่าเกิดขึ้นก็คือการแพ้ลาวนะครับ0ต่อ1โดยในวันนั้นครับทีมชุดนั้นของมาโน่ถูกวิจารณ์อย่างหนักก่อนจะตกรอบคัดเลือก22ปีรายการนั้นไปครับจุดดีและจุดด้อยของมาโน่นะครับจุดเด่นในการคุมทัพของมาโน่และจะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยคือการที่เขารู้จักนักเตะไทยดีครับเพราะเคยทำงานในไทยรวมแล้วกว่า10ปีนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันหลายคนครับเคยเป็นลูกทีมของเขามาโน่ชอบเล่นเกมรุกครับบ่อยครั้งที่มาโน่จัดเต็มใส่ผู้เล่นเกมรุกลงสนามหลายคนจะเห็นได้ชัดคือสมัยคุมทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับที่มักจะใช้กองหน้า3คนหรือใช้ผู้เล่นแนวรุกหลายรายนะครับโจทย์สถิติการยิงประตูเฉลี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในปี2017ครับที่ทรูแบงคอกเนี่ยถล่มตาข่ายคู่แข่งไปถึง97ลูกในลีกนะครับแฟนบอลบางรายเนี่ยถึงกับเรียกระบบของมาโน่ว่า235ครับมาโน่มีพัชชั่นสูงไฟแรงครับมาโน่เป็นกุนซือที่ปลุกเร้านักเตะได้ดีแทบจะไม่เคยนั่งจ่อยๆอยู่ข้างสนามครับจะออกมาตะโกนสั่งการตลอดทำให้กระตุ้นนักเตะได้ดีนอกจากนั้นด้วยวัย45ปีครับยังถือว่าเป็นกุนซือคนหนุ่มที่พร้อมจะเรียนรู้แทคติกฟุตบอลสมัยใหม่ตลอดเวลาครับและก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับนักเตะไทยเพราะว่ามีผู้ช่วยคนไทยที่รู้มือและรู้ภาษาฟุตบอลเป็นอย่างดีอยู่ด้วยครับอย่างไรก็ตามครับการคุมทีมของมาโน่ยังมีข้อกังวลที่แฟนบอลไทยส่วนหนึ่งกังวลก็คือมาโน่ทำบอลสนุกและเอนเตอร์เทนก็จริงครับและทำให้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดยกระดับขึ้นมาเป็นสโมสรชั้นนำแต่ยังไม่เคยพาทีมได้แชมป์ใดๆเลยไม่มีเกียรติยศและความสำเร็จเป็นรูปธรรมนะครับและยังคงสงสัยในเรื่องของการเล่นเกมรุกว่าดีแต่ยังมีปัญหาในเรื่องการเล่นเกมรับหรือเปล่านะครับท่านที่ฟังกันแล้วนะครับดูกันแล้วมีความรู้สึกอย่างไรครับหากทีมชาติไทยใช้บริการมาโน่โพลกิ้งในการมารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนต่อไปต่อจากอากิระนิชิโนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ